สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Caster Channel ช่อง5 PPTV ร่วมยิงสดสมาคมแถลงเปิดตัวจัดการแข่งขันเปลี่ยนชื่อใช้ไฮลักลีโวไทยลีกเมื่อเย็นวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยลีกได้จัดงานแถลงข่าวเปิดจัดการแข่งขันลีกอาชีพไทยลีก 1-3 ฤดูกาล 2021-22ขึ้นในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการเปิดฤดูกาลฟุตซอลลีกอาชีพของไทยสำหรับงานในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากพลตรีดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคุณกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานไทยลีกและคุณสุรศักดิ์สุขทองวันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณสรัญลดาวันซีเนียร์แบรนด์แมเนเจอร์อีเนจีบริษัทโอสุสภาจำกัดและคุณพัชระเมษยาพรกรรมการบริหารบูดากอนโฮลดิ้งจำกัดคุณปัฒนาลีพนังหัวหน้าผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AS และสื่อมวลชนที่ได้รับความสนใจเข้าร่วมงานโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะเปลี่ยนชื่อใหม่จากเดิมโตโยต้าไทยลีกเป็นไฮลักลีโวไทยลีกทางด้านพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าสวัสดีท่านผู้มีเกียรติแฟนบอลชาวไทยและสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญของวงการฟุตบอลไทยที่หลายคนเฝ้ารอคอยการกลับมาเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อีกครั้งขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการฟุตบอลลีกอาชีพสูงสุดของประเทศไทยภายใต้ชื่อใหม่ลีโวไทยลีกที่ยังคงความเข้มข้นของการต่อสู้กับเที่ยวกันอย่างดุเดือดสมศักดิ์ศรีและพร้อมจะกลับมามอบความสุขให้กับคนไทยอีกครั้งผ่านฟรีทีวีช่องททบ5และ PPTV และแอป AIFP สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ช่วยกันคิดช่วยกันผลักดันให้ฟุตบอลลีกอาชีพของเรากลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลกผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกฟุตบอล M150 Championship และฟุตบอลมังกรฟ้าลีกในฤดูกาลนี้จะสร้างความตื่นเต้นเล้าใจสมกับการรอคอยของทุกๆคนที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยบรรเทาความทุกข์แก่แฟนบอลชาวไทยได้ภายในสภาวะเช่นนี้ขอบคุณครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลไฮลักลีโวไทยลีกจะเปิดฉากฟาดแข้งกันในรูปแบบการแข่งขันแบบปิดถึงแม้จะเป็น New Normal แต่ความมันยังไม่ลดลงแถมยังอัดแน่นด้วยคุณภาพโดยจะฟาดแข้งกันในวันที่3กันยายนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับฟุตบอลไทยลีกถูกเลื่อนออกไปถึง2ครั้ง2คาและก็จะเปิดสนามกันในวันที่3กันยายนนี้ครับแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดมาที่เรื่องต่อมานะครับเน้นคุณภาพบุรีรัมย์ส่งเพียง25แข้งแย่งแชมป์ไทยลีกบุรีรัมย์ของโค้ชกาม่าเลือก25ผู้เล่นลงทะเบียนไล่ล่าแชมป์ไทยลีกสมัย7บุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับได้เปิดเผยรายชื่อ25ผู้เล่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อไล่ล่าแชมป์ในฤดูกาลนี้ปราสาทสายฟ้าปิดฉากฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไม่น่าจดจำเมื่อจบซีซั่นมือเปล่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหลังไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆได้เลยก่อนที่จะเดินหน้าเสริมทัพชุดใหญ่เพื่อกลับมาทวงแชมป์ให้ได้อีกครั้งในฤดูกาล 2021-2022 ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในต้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งล่าสุดนะครับปราสาทสายฟ้าได้เผยรายชื่อ25ขุนพลออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยรายชื่อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำทัพโดยพิรดล ฉ่ำรัศมีดาวเตะตัวใหม่ที่ย้ายจากสมุทรปราการซิตี้ส่วนโควต้าต่างชาติประกอบไปด้วยเลบินสุรก้ากองหลังป้ายแดงที่เข้ามาแทนโควต้าต่างชาติของเลนาโต้เคลิตที่ย้ายไปอยู่กับชลบุรี FC ส่วนผู้เล่นต่างชาติชุดเดิมก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นดีเก้าไมคอนมาเกสซาเมลโรซากอนคาเวสรวมไปถึงอ่องทูซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเมียนมาแข่งโควต้าอาเซียนก็ยังคงมีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ด้วยขณะที่เจ้าโจนัสนพพลละครพลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีถูกใส่ชื่อกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหลังปล่อยยืมตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับนครปฐมยูไนเต็ดในซีซั่นที่ผ่านมาเพื่อที่จะเป็นมือ2แทนยศพลเทียงดา
ที่ย้ายไปอยู่กับขอนแก่นยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะครับส่งชื่อนักเตะไปเพียง25คนนะครับซึ่งต่างจากทีมอื่นอย่างแชมป์เก่าบีจีปทุมยูไนเต็ดก็ส่งนักเตะถึง29คนนะครับรู้สึกว่าอเล็กซานเดร์กาม่านั้นจะมีความมั่นใจในผู้เล่นที่มีอยู่ทั้ง25คนว่าเพียงพอต่อการแข่งขันฟุตบอลทั้ง3รายการไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไฮลักลีโวไทยลีกลีกครับและช้าง FA ครับและล่าสุดนะครับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เปิดวางจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันนัดเปิดสนามเป็นที่เรียบร้อยจำนวน 8,000 ที่นั่งโดยคิดเป็น 25% ของความจุสนามช้างอารีนาโซนที่จะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมนะครับก็มีโซน E และโซน W นะครับซึ่งเป็นอัศจรรย์ที่มีหลังคาแฟนบอลที่สามารถเข้าชมเกมในนัดนี้ได้นะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีโปรแกรมที่จะประเดิมสนามในศึกไฮลักลีโวไทยลีกที่จะพบกับสุพรรณบุรีในวันเสาร์ที่4กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่าน FASPในส่วนของการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีนะครับก็ต้องรอไทยลีกยืนยันอีกครั้งว่าจะได้ใช้ช่องไหนในการถ่ายทอดสดแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ